นะคะแล้วก็จะมีหัวหอมใหญ่นะคะครึ่งหัวนะคะตัวนี้นะคะสับนะคะจะมีต้มหนึ่งหัวทีนี้ต้มสุกแล้วแม่ขุนทองก็มายีนะคะให้มันละเอียดนะแล้วก็จะมีหมูสับหมูบดนะคะ200กรัมนะคะก็จะมีไข่แดง1ฟองจะมีเกลือ1ส่วน4ช้อนชานะคะพริกไทย1ช้อนชานะคะมีแค่นี้นะคะก็จะมีขนมปังเบอร์เกอร์ไว้นะคะ3ชุดก็จะมีพวกผักที่เราสไลด์ไว้เอาเท่าที่เราในบ้านเรามีนะคะไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่เราก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะกับหมูสับขยำกับมันฝรั่งนะคะสูตรนี้เราจะไม่ใช้แป้งนะคะใช้มันฝรั่งเป็นกาวที่จะให้เราทุกอย่างเข้ากันนะคะคุณพ่อชอบทำให้ทานนะคะตอนนี้ตอนที่ท่านยังอยู่นะคะก็ใส่ไข่แดงไปนะคะเฉพาะไข่แดงนะคะมันจะมีไข่ขาวปนเล็กน้อยก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะเป็นใส่ไปนะคะคลุกทุกอย่างเข้ากันนะคะใส่ทุกอย่างลงไปใส่เกลือลงไปนะคะมันได้ความหวานจากมันฝรั่งจากหัวหอมใหญ่แล้วนะคะใส่พริกไทยลงไปนะคะแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรตัวประมาณนี้นะคะเราก็อย่าไปเอาใหญ่กว่าก้อนขนมปังของเรานะคะมันจะล้นออกมานะคะเป็นวงกลมแล้วก็แผ่ลงไปใช้มาการีนนะคะหรือจะใช้เนยสดก็ได้น้ำขุนทองมาให้กำลังใจด้วยแต่ละบ้านก็จะมีสูตรอาหารของแต่ละครอบครัวไว้เป็นวัฒนธรรมครอบครัวใครครอบครัวมันเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ขุนทองก็จะมาจีขนมปังนิดนึงนะคะตัวนี้พอแล้วเดี๋ยวตักใส่จานไว้ก่อนนะคะก็จะมาประกอบตัวแล้วนะคะซ่าที่ฝาไปก่อนนะคะแล้วนะคะก็ใส่ผักกาดหอมไปนะคะที่เขาเรียกผักสลัดนะคะผักกาดหอมไปรองพื้นไปนะคะก็ใส่เบอร์เกอร์ที่เราทอดไว้ลงไปนะคะชิ้นอาจจะขี้เหร่นิดนึงนะคะก็ใส่มะเขือเทศไปนะคะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปนะคะนะคะแล้วก็ปิดเดี๋ยวเราก็จะไปอุ่นอีกทีให้ใช้เวลาไม่นานนะคะให้เชดดาร์ชีสของเราก็เริ่มละลายแล้วนะคะน่าทานไหมคะเบอร์เกอร์ของเราก็สำเร็จแล้วนะคะลองทำทานดูนะคะง่ายๆนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี